าถึงห้างแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะนะคะว่าวารุตาจะได้อะไรไหมเมื่อกี้แวะไปดูห้างอื่นแล้วก็มีดอกกล้วยไม้ที่ยังเป็นต้นอยู่ก็คิดว่าแต่มันเกินงบค่ะเพราะว่ามันเกือบ10ยูโรวารุตามีแค่ประมาณ8ยูโรเองค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในเลยนะคะว่าเป็นแบบไหนไปดูกันเลยค่ะวารุตาจะได้อะไรไหมไปเลยค่ะไปเลยค่ะเดี๋ยวใส่แมสก่อนวารุตาตัดสินใจเอาอันนี้แหละค่ะราคา5ยูโร81ยังอยู่ในงบประมาณค่ะอันนี้ก็สีสวยแต่ดอกมันใกล้จะบานแล้วล่ะค่ะวารุตาไม่เอาดีกว่าอันนี้ก็สีจืดไปอันนี้ก็สวยดีเดี๋ยวลองดูทิ้งนะคะเดี๋ยวลองดูวารุตามาเจอกล้วยไม้เลยสวยสวยสวยเดี๋ยวเอากล้วยไม้นี่ละค่ะวารุตาเลือกตัวนี้แล้วนะคะเอากล้วยไม้ค่ะราคา5ยูโร81เซนต์ค่ะยังอยู่ในงบยังอยู่ในงบจะเอาตัวนี้สีมันสวยดีแต่ว่าดอกมันใกล้จะบานไปหมดแล้วนะคะเดินหาช็อกโกแลตกันต่อช็อกโกแลตจะต้องอยู่ในงบประมาณ8ยูโรนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าแม่ย่าชอบแบบไหนมีช็อกโกแลตให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ลดไป 24% เหลือ95เซนต์เองค่ะเมื่อก่อน1ยูโร25เดี๋ยวอันนี้ก็ลดค่ะอันนี้ก็ลดเป็นช็อกโกแลตใส่ครีมด้วยเมื่อก่อนออย 3-4 ตัวนี้1ยูโร11แล้วค่ะเดี๋ยววารุตาขอดูช็อกโกแลตก่อนนะคะแม่ย่าชอบขนมอันนี้ค่ะขนมที่เป็นแผ่นอบนี่ละค่ะเดี๋ยววารุตาซื้อไปนะคะ5ยูโร81ตีว่า6ยูโร6ยูโรบวก1ยูโร63วารุตาซื้อของขวัญให้แม่ย่าอยู่ในงบราคา8ยูโรไม่ถึง8ด้วยซ้ำไปโอ้โหไปกันเลยค่ะได้ของแล้วแหมอดแวะมาดูของก็ลดไม่ได้ค่ะนี่ไงคะของที่เวลาเขาลด 50% นั่นก็คือใน1กล่องมีเม็ดเสียอยู่เม็ดหนึ่งองุ่นนะคะอันนี้ก็ลดค่ะอันนี้ก็มีบางส่วนก็เสียไปหนึ่งก็มาลด 50% ค่ะมาดูของลดกันไม่ได้ค่ะมาดูนี่ไก่นะคะน่องไก่แล้วก็ลด 50% ไก่ตัวนี้ก็ลด 50% ค่ะวารุตาว่าจะซื้อไปทำน้ำซุปอันนี้ก็ลดค่ะลด 50% ก็ดูนะคะวารุตาได้กล้วยไม้ทำไมถึงเลือกกล้วยไม้เพราะว่าทุกปีวารุตาก็จะซื้อดอกไม้ที่เป็นช่อๆนะคะแต่เพียงนี้ขอเปลี่ยนใจค่ะมาเป็นกล้วยไม้เพราะว่ากล้วยไม้จะอยู่กับแก่ได้นานเป็นปี2ปีหรือหลายปีทีเดียวถ้าเราดูแลรักษาเขาเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นดอกไม้ที่เป็นช่อจะอยู่ได้ประมาณสูงสุดประมาณ5วันแค่นั้นเองค่ะวารุตาปีนี้ก็เลยไม่ซื้อดอกไม้ที่เป็นช่อแล้วค่ะเปลี่ยนใจมาเป็นดอกกล้วยไม้ให้แกดูแลรักษาดีกว่าค่ะอยู่ได้นานแล้วก็คุ้มสุดๆเลยล่ะค่ะอดแวะดูกองใบไม้ที่เขากวาดกองไม่ได้ค่ะสูงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วสังเกตนะคะว่าเขาจะมีควันออกมานิดๆหน่อยๆด้วยอันนี้เป็นการหมักแบบใบไม้ถ้าเป็นบ้านเรานี่แบบคงได้ใช้กันแบบโอ้โหดูกองเขานะคะเป็นอะไรเป็นปุ๋ยแบบธรรมชาติสุดๆเลยล่ะค่ะเสียดายจังเลยเขาต้องกวาดทิ้งเลยล่ะค่ะนี่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นควันเขาออกไหมคะเนี่ยนั่นแหละค่ะควันเวลาเขาเกิดการหมักหมมแล้วก็จะมีความร้อนไอ้ความร้อนนี่แหละค่ะจะทำให้ใบไม้เน่าเปื่อยแล้วก็มีจุลินทรีย์ด้วยล่ะค่ะโอ้โหสุดยอดมากควันฉุยฉุยเลยเมื่อกี้ก็มีรถมากวาดที่มันอยู่กองตามถนนนี่ล่ะค่ะนั่นแหละค่ะรถกวาดอยู่โอ้โหสุดยอดค่ะอรุตาชอบแบบนี้ค่ะชอบแบบของธรรมชาตินี่ล่ะค่ะส
สวยงามมากในสายตาของมารุตาใบไม้ร่วงหล่นเปลี่ยนสีแล้วก็มีลมพัดอ่อนๆฝนไม่ตกโอ้โหบอกได้เลยนะคะว่าสุดยอดแค่นี้สำหรับคนที่อยู่เมืองนอกเขาก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะของขวัญไปให้แม่ย่าค่ะอุ้ยลมพัดแรงมากดอกไม้ปลิวอย่าเพิ่งปลิวลูกอย่าเพิ่งปลิวไปเอาของขวัญไปให้แม่ย่าก่อน